สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งเรื่องของการผ่าตัดแบบธรรมดานี่เลยนะฮะก็คนไข้เนี่ยอายุประมาณ45ปีนะสงสัยมะเร็งของรังไข่นะแล้วก็เลยคุณหมอที่รักษาได้มะเร็งนี้ก็มาผ่าตัดกัน2คนทั้งคู่เป็นหมอมะเร็งทั้งคู่การที่หมอมะเร็งนี้มาผ่าตัดเรื่องของมะเร็งพวกรังไข่พวกนี้จะมีข้อดีกว่าหมอสู่ทั่วไปตรงที่ว่าจะรู้เรื่องอนาโตมีหรือกายวิภาคภายในอุ้งเชิงกรานอย่างดีทั้งเส้นประสาทเส้นเลือดหลอดไตทั้งหลายแหล่ต่อมน้ำเหลืองทุกอย่างเนี่ยรู้ดีหมดแต่ขนาดว่ารู้ดีอยู่แล้วนะตอนที่ตัดมดลูกไปก็คงไม่ยากอะไรแต่ว่าพอเลาะต่อมน้ำเหลืองไปถึงอิเล็กโนดนะด้านข้างเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงมันไปโดนเส้นเลือดที่เป็นกลุ่มเวนแล้วก็เลือดมันซึมอย่างรุนแรงแล้วพอเอาตัวเนื้องอกไปแล้วปรากฏว่ามีปัญหาว่าเลือดมันซึมแบบรุนแรงมากคนไข้รายนี้ถ้าเกิดว่าเลาะไปเลาะมาดีไม่ดีเลาะไปจนถึงเส้นเลือดใหญ่แล้วไม่หยุดนี่อาจจะโชคร้ายคนไข้อาจจะแย่นะปรากฏว่าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้มีที่ปรึกษาอยู่ท่านนึงเป็นอาจารย์ที่สุดยอดเรื่องของศัลยกรรมก็ต้องตกลงต้องเรียกอาจารย์ท่านนี้มาช่วยในการที่จะเลาะเพื่อหยุดเลือดนะฮะอาจารย์ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการที่จะต้องมาเลาะไอ้ตำแหน่งที่เลือดออกที่เป็นเลือดออกจากตำแหน่งของไอ้เส้นเลือดโอเวอร์เรนเวนเนี่ยไล่ทะลุขึ้นไปอย่างยาวสูงขึ้นไปแล้วก็หยุดเลือดไปเรื่อยๆนะเรียกว่ามือดีที่สุดมาทำนะก็เกือบตายคนไข้เกือบตายมันเสี่ยงค่อนข้างเยอะมากแม้แต่ว่าใช้มือดีของหมอมะเร็ง2คนเนี่ยมาผ่าตัดแล้วยังไปโดนสะกิดโดนเส้นเลือดดำซึ่งเลือดมันซึมตลอดเวลาซึ่งการผ่าตัดนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยการที่เราจะผ่าตัดเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีนะว่าผมคิดว่าหมอเนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะในการที่เราจะเลือกผ่าตัดหมอทั่วไปเนี่ยคงผ่าตัดไม่ได้ในกรณีที่เราสงสัยมะเร็งของในพวกอวัยวะสืบพันธุ์ในอุ้งเชิงกรานห้ามเด็ดขาดแม้แต่หมอมะเร็งเองก็ยังอันตรายเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีพังผืดหรือว่าติดแน่นเยอะๆก็อาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการรักษาเรื่องเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่จะสงสัยเรื่องมะเร็งหรืออะไรต่างๆเนี่ย early diagnosis early treatment เนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดก็คือการวินิจฉัยได้แล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต้องพร้อมนะคุณหมอต้องเก่งมากๆนะฟังดูแล้วน่ากลัวมากนะครับผมเองก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าได้แต่ให้ข้อสังเกตว่ามันอันตรายมากจริงๆเรื่องของกลุ่มมะเร็งเพราะว่าต้องเลาะเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มักจะโดนเกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรต่างๆมากมาย